สวัสดีครับในตอนนี้มาดูการสร้างไฟล์ใหม่นะครับไฟล์ใหม่ก็คือไฟล์ source code หรือว่า source file นะที่เป็นนามสกุล .c นะครับที่เป็นใช้เป็นโปรแกรมของเรานั่นเองนะครับนะการสร้างไฟล์ใหม่สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มไฟล์ new นะครับหรือว่ากด control พร้อมกับปุ่ม n ก็ได้เช่นกันอีกทางหนึ่งก็คือคลิกที่ปุ่ม new file นะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างตัว MP Lab Editor ปรากฏขึ้นมานะหน้าต่างนี้ก็สามารถที่จะขยายนะครับหรือว่าย่อได้นะโดยการคลิกตรงนี้นะนะจากนั้นก็สามารถทำการเขียนโปรแกรมนะง่ายๆลงไปนะเช่นฟังก์ชัน main นะครับเขียนไว้ง่ายๆนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเขียนนะครับแต่ตรงนี้ก็คือจะได้เห็นว่าก่อนที่เราทําการเซฟเป็นนามสกุล .c เนี่ยนะครับสังเกตว่าตัวอักษรต่างๆนะก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเท็กธรรมดาทั่วไปนะครับจากนั้นลองทําการเซฟครับนะการเซฟสามารถทําได้โดยการคลิกที่เมนูนะครับที่ไฟล์เซฟนะหรือว่าเซฟแอสก็ได้ครับนะหรือว่าจะคลิกที่ตัวรูปไอคอนของ Floppy ก็ได้เช่นกันครับจากนั้นให้กำหนดชื่อนะครับเลือกตำแหน่งที่ต้องการเซฟนะฮะแล้วก็กำหนดชื่อที่ต้องการเช่น main.c เป็นต้นนะครับอย่าลืม .c นะครับ .c ต้องมีด้วยนะครับจากนั้นคลิกเซฟครับเห็นไหมครับทันทีเราคลิกเซฟเนี่ยนะครับชื่อก็จะเปลี่ยนไปนะตามด้วยนามสกุล .c นะแล้วก็สังเกตว่าตัวคีย์เวิร์ดของบาราซีเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีที่แตกต่างมีตัวอักษรที่แตกต่างนะครับแล้วก็มีหมายเลขบรรทัดแสดงขึ้นมานะครับนะซึ่งการเปลี่ยนสีหรือว่าการกําหนดให้แสดงเลขบรรทัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในวิดีโอตอนต่อไปนะครับตอนนี้ไฟล์ของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ที่อยู่นอกโปรเจกต์นะถึงแม้ว่าจะอยู่ในหน้าต่างของ MPLAB ก็จริงแต่ว่าอยู่นอกโปรเจกต์นะครับเพราะงั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราลองทําการคอมไพล์ดูนะครับสังเกตว่าตัวเรื่องเมสเซจก็จะบอกว่าไม่มี input file นะหรือว่าโปรเจกต์นี้ยังไม่มี input นั่นเองนะสังเกตได้จากตรงหน้าต่างตัวโปรเจกต์ตรงนี้นะครับสังเกตว่า source file นี้ยังไม่มีไฟล์ใดเข้ามาเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าไฟล์ตัวนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของโปรเจกต์ของเรานะครับเพราะสิ่งต่อไปที่ต้องทําก็คือทําการเพิ่มไฟล์ main.c นี่นะครับเข้ามาในโปรเจกต์นะการเพิ่มไฟล์สามารถทําได้โดยการคลิกขวาครับที่ source file จากนั้นเลือกที่ Add File นะครับแล้วก็มองหาไฟล์ของเราที่เราเพิ่งเขียนไปที่เราเพิ่งเซฟไปนะครับนั่นก็คือ main.c นั่นเองนะคลิกเลือกแล้วก็คลิก Open ครับนะตอนนี้สังเกตว่าจะมีไฟล์ main.c นะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ source file เรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ลองปิดไฟล์ main.c ไปครับนะคลิกปุ่ม Close ครับหลังจากปิดไปเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกที่ main.c ครับนะก็จะมีหน้าต่างตัว source code ของเราขึ้นมานะตอนนี้ปิดอีกครั้งนึงครับนะการเปิดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือคลิกขวาครับเลือกเป็น edit นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปมาดูรายละเอียดของการเพิ่มไฟล์นะครับการ remove หรือว่าการลบไฟล์ออกจากโปรเจกต์นะครับรวมไปถึงการบริหารจัดการนะกับตัวโปรเจกต์นะเช่นการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะหรือว่าการแอดไฟล์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องเข้ามาในโปรเจกต์นะเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอตอนต่อไปครับ